ความห่ามระหำนี่เป็นคุณสมบัติของวัยรุ่นทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าวัยรุ่นน่ะเป็นพวกใจร้อนใจเร็วไม่ห่วงหน้าพวงหลังสมดังคำพังเพยโบราณว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้ย้อนอดีตสมัยยังเป็นวัยรุ่นในเจดนี่มีผลการเรียนไม่เอาไหนจบมัธยมต้นแล้วคะแนนไม่พอให้เรียนต่อมัธยมปลายเผอิญมีสถาบันเปิดใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช2510รับเด็กจบมต้นเข้าเรียนต่อสายพาณิชย์เด็กมปลายเรียนต่ออุดมศึกษา4ปีจบแล้วได้วิทยาฐานะน้องๆปริญญาตรีนายเจตเรียนทรงเดชไปอย่างนั้นเองให้ได้ชื่อว่าไม่ใช่คนเตะปุ่นอยู่กับบ้านหายใจทิ้งไป,ปเปล่าๆเพื่อนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็มีแนวคิดใกล้เคียงกับนายเจตใครที่ทางบ้านร่ำรวย จะดดร่มไปเที่ยวเตรเฮฮากันตามประษาวัยรุ่นพวกที่ทางบ้านฐานะไม่แข็งแรงเป็นเด็กชนบทจากต่างจังหวัดก็มักจะพักอาศัยอยู่ใต้ถุนกุฏิหลวงนาหลวงอาหรือว่าหลวงลุงตกเย็นก็เข้าหุ้นรวมทุนกันซื้อเหล้าโรงยี่สิบดีกรีมีกับแกล้มเป็นกับข้าวคนบาทพระนั่นแหละสนุกกันตามประษาคนกระเป๋าแห้งเบียน้อยหอยน้อยแกงเด็กวัยของ ในเจดเนี่ยมีเกลอร่างใหญ่ชาวสุพรรณอยู่คนหนึ่งชื่อนายแอดวัยรุ่นหุ่นหมีควายเป็นจ่าปุงนายแอดนี่อายุปาเข้าไปตั้งยี่สิบสองปีแล้วเลยวัยเกณฑ์ทหารแต่ว่าเพื่อนๆอีกสามสี่คนเพิ่งจะเข้าเกณฑ์วัยรุ่นอายุแค่สิบหกสิบเจ็ดยังอ่อนต่อโลกอะไรไม่ควรเสียเ่ยงนี่จะไม่ยอมเสี่ยงเป็นนันขดัดเกรงพ่อแม่ทางบ้านจะเสียอกเสียใจที่ลูกทำตัวไม่ดี ผิดกับนายแอดที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็ทำทุกอย่างตามที่คิดไว้ไม่วันหน้าอินหน้าพรหมหรือผีสางเทวดาองค์ใดทั้งสิน้นแต่ยังไม่ถึงขั้นริอ่านเป็นโจรหรือว่าทำทุจริตผิดกฎหมายบ้านเมืองความกล้าบ้าบินของเขาที่พอจะยกเป็นตัวอย่างได้ก็มีแต่ละวันเนี่ยว่างจากภารกิจต่างๆพอมีเวลาว่างเป็นของตัวเองนายแอดจะเอาหนังสือพิมพ์ฉบับของวันนั้นมาเปิดอ่าน หนังสือพิมพ์มาปี2อง0คือแหล่งใหญ่ของการติดต่อสื่อสารใครเป็นใครตายใครแต่งงานจะเอาการ์ดเชิญไปตีพิมพ์ตามมุมต่างๆของหนังสือเป้าหมายของเขาก็คือการ์ดเหล่านั้นหากพบการ์ดเชิญ,ญญาสนิทมิสหายให้ไปร่วมในงานมงคลสมรสสถานที่จัดงานอยู่ในวิสัยที่เขาจะไปถึงได้ไม่ไกลเกินไปนักในแอดนี่มีเสื้อสูตรอยู่ตัวหนึง่งซักรีดไว้ใหม่เอี่ยมอ่องอยู่เรื่อย พอตกเย็นได้เริ่งงามยามดีก็อาบน้ำแต่งตัวสวมชุดนักศึกษากางเกงสีน้ำเงินเสื้อขาวแขนยาวผูกเนคไทใส่ถุงน่องรองเท้าเรียบร้อยพาตัวเองออกจากใกล้ตุนกุติพร้อมโดยถุงหูหิว้วบรรจุเสื้อสูตรไม่ให้หลวงอาผิดสังเกตโหนรถเมย์ไปยังบริเวณงานอนันเป็นเป้าหมายใส่สูตรเข้าไปในงานโดยเดินตามหลังแขกผู้มีเกียรติแขกก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเจ้าภาพก็นึกว่าเขามากับแขก ก็ผายมือเชื้อเชิญให้เข้าไปนั่งที่โต๊ะอาหารได้ตามสบายก็เป็นที่รู้กันว่าอาหารในงานมงคลสมรสนี่เจ้าภาพพกคัดสันแล้วว่ารสเลิศคุณภาพเยี่ยมเพราะว่างานแต่งหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยทำได้ครั้งเดียวหมดเท่าไหร่เท่ากันเจ้าภาพไม่ยันในแอดฟาดเล่าฝรั่งฟาดอาหารรสเด็ดอิ่มหมีพีมันทุกครั้งไปถ้าช่วงไหนขาดแคลนง,งานสมรส ในแอดก็ให้ความสนใจการงานศพดังเป็นที่รู้กันดีว่าง,งานสวดศพในกรุงเทพเจ้าภาพจะประชันขันแข่งข,ขันเรื่องอาหารเลี้ยงแขกเรือในช่วงที่พระสวดครบสองจบพักจิบน้ำร้อนน้ำชาแก้กระหายประมาณ15นาทีช่วงนั้นนั่นเองทางเจ้าภาพก็จะให้เด็กนำอาหารใส่ถาดมาแจกแขกผู้มีเกียรติอย่างทั่วถึง ในแอดตัวใหญ่กินได้ว่องไวอยู่แล้วสามารถกมือบอุดใจเดียวเกลี้ยงถ้วยเกลี้ยงจานขอเพิ่มใหม่ได้อีกอย่างน้อยสองจานกว่าพระจะเริ่มสวดจบสุดท้ายในแอดก็อิ่มพุงกลางสบายแฮไปนานแล้วคราวหนึ่งเขานึกขลังชวนในเจดเนี่ยไปอิ่มอร่อยในงานศพที่วัดแห่งหนึ่งเอะไปไว้พวกเองไอเจดไอหมูไอล็อกเห็นเองบน่น อดอยากปากแห้งได้กินแต่กับข้าวกลนบาทเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะพาไปเปิดหูเปิดตาในงานศพคนรวยระดับเศรษฐีมีของอร่อยอร่อยให้กินเพียบเลยอยากจะกินเท่าไหร่ก็สวาปามเข้าไปเอออย่าได้อับอายสายตาคนรอบข้างเขาไม่รู้จักเราหรอกให้ถือมติว่าด้านได้ออดแล้วชีวิตจะไปได้สวยเว้ยอ้าว ถ้าเขาจับได้ว่าเราไม่ใช่ลูกหลานคนตายแล้วเราไม่แย่แล้ววะเอ้ยคิดมากไปได้ไอ้เจตดก็งานศพคนรวยนะมีแขกไปไว้อะไรมืดว้ามวัวดินน่ยจำหน้าใครไม่ได้รอกว่าใครเป็นใครเองเชื่อสมองก็เหอะแล้วดีเองเอเอาก็เอาวะได้ฟังเองคุยฟุ้งว่าที่นั่นอร่อยที่นี่อร่อยเดี๋ยวใครอยากจะลองดูมั่งเออไปล้างหน้าบ้วนปากให้สะอาดนะหายเหม็นกลิ่นเหล้าโรง งานศพพวกผู้ดีในเขาเลี้ยงเหล้าฝรั่งด้วยนะเว้ยเด็กเอามาเสิร์ฟตั้งแต่แขกเพิ่งหย่อนก้นนั่งเก้าอี้ในเต็นท์น่นนะอย่าให้กลิ่นเหล้ารวงฟ้องความใส้แห้งของเราซะเป็นอันขาดสมัยนั้นทางการบ้านเมืองยังไม่ได้ห้ามจัดเหล้ามาเลี้ยงในวัดคนรวยๆจะเอาเหล้าฝรั่งมาเปิดเลี้ยงแขกเรือรวยน้อยก็เลี้ยงตราขาวรวยปานกลางก็เลี้ยงตราแดงรวยหนักก็เลี้ยงตราดำ อ่าไว้เรเบิลเรดเรเบิลแบล็คเรเบิลนั่นเองปัจจุบันนี้แบล็คขวดหนึ่งเป็นพันๆอดีตปีนั้นก็แพงโขอ,อยู่เพื่อนร่วมแก๊งได้ยินในแอดโปรโมทโฆษณาถึงเกรดของเล่าแล้วน้ำลายสอไปตามตามกันยอมติดตามในแอดไปเป็นแขกกำมารอในงานศพคนรวยที่จัดที่วัดใจกลางเมืองหลวงสามเกลือซึ่งประกอบด้วยในเจ็ในหมูในหลกมาจาก บ้านนอกชนบทตื่นตาตื่นใจกับสลาตั้งศพอันหรูหราวิจิตรการแถมไม่ใช่มีเพียงแห่งเดียวเป็นสิบสลาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานไว้อะไรผู้ตายอยู่ในชุดดำมันโก้เก๋เท่หรูฟองฐานะว่ามัง่งมีสีสุขเหมือนเจตนาจะมาประกวดประชันความร่ำรวยมีเพชรมีทองก็ประดับกันให้พรึบไปหมดถ้าอยู่บ้านนอกนะัมีหวังโดนโจรชนบทปิดวัดปล้นแน่ คืนนั้นด้วยความเป็นวัยรุ่นรุ่นเดะมีสายตาอันยาวไกลที่สมัยนี้เขาเรียกว่ามีวิสัยทัศน์ก่อนออกจากงานศพในแอดก็ตีสนิทกับเด็กพนแผนอาหารขอเศษเหล้าฝรั่งครึ่งขวดใส่ถุงกระดาษหูหิ้วกลับวัดไปนั่งสดเหล้าฝรั่งกันที่ศาลาท่าน้ำนั่งฟังไอเดียใสยปิ้งที่กลั่นมาจากสมองของเขาเอะไอหมู เองเป็นลูกกำนันระดับเสียลูกทุ่งมีญาติพี่น้องในกรุงเทพเยอะถ้าเองแกล้งทำเป็นประสบอุบัติเหตุตายนะพวกข้าเนะี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีก็เลยช่วยกันซื้อโลงเอาศพไปตั้งสวดที่วัดย่านชานเมืองแล้วทำการงานศพกำมาลอลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์พอญาติของเอ็งอ่านเจอเข้าเขาก็จะแห่มาฟังสวด เอาเงินใส่ซองช่วยค่าโสหุ้ยที่พวกข้าวิ่งหาเงินสำรองจ่ายไปก่อนเนี่ยนะแล้วเอาเข้าจริงๆถึงวันเผาเองก็โผล่หน้ามาให้เห็นแสดงว่าศพในโรงไม่ใช่เองเป็นใครก็ไม่รู้พวกข้าดันเข้าใจผิดไปเองแค่นี้พวกเราก็ได้เงินใช้กันเป็นพ่อนพ่อน,อนซื้อเหล้าซื้อกับแกล้มกินไปได้อีกนานเฮ้ยจะดีเหรอถ้าเขาจับได้นะค่าเสียหายปนปี้นะโดนพ่อแม่ทั้งบ้านเล่นงานตายเลย เอ้ยเอ็งจะผิดตรงไหน,นคือเป็นพวกข้าเข้าใจผิดไปเองข้าก็ยินดียอมรับผิดอย่างหน่าชื่นตาบานญาติของเอ็งก็โล่งใจที่ผู้ตายไม่ใช่เอ็งลืมเรื่องเอาเงินใส่ซองช่วยงานศพไปนานแล้วเฮ้ยพูดจริงหรือพูดเล่นวะเนี่ยหรือเอ็งไม่อยากได้ทุนไปซื้อเหล้าสดกันก็ว่ามาไอหมูจอมกี่ขลัดเออถ้าบอกเอ็งว่าดีครับโอเค เออเอาไหนก็เอาแผนพิเรนของจ่าูงคือในแอดเป็นแค่ความระห่ำหามมองเด็กวัยรุ่นไม่ได้คิดหน้าคิดหลังถึงผลดีผลร้ายใดๆทั้งสิน้นมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรเอาไว้แก้ไขทีละเปราะก่แค่จัดงานศพกรรมมรอไม่ถึงขั้นเข้าคุกติดตารางอะไรหรอกเมื่อในหมูตกปากรับคำว่ายินดีตายห่วงตามแผนในแอดมนุษย์สมองใสใจถึงกล้าแลกกล้าลุย ผ่านการกินฟรีในงานศพหลายสิบวัดต,ตีสนิทกับสัป,ปเหร่ได้มากหน้าหลายตาโดยเฉพาะสัป,ปเหร่ที่วัดย่านชานเมืองเป็นคนสุพรรณผู้สําเนียงเนอเนอไอหมาอีหมา่าคบหากันอย่างสนิทใจง่ายมากย่านชันเมืองมีคนประสบอุบัติเหตุหรือว่าฆ่ากันตายเอาศพหมกดินอยู่เสมอกลายเป็นศพอนาถาให้ทั้งวัดต,ต้องช่วยดูแลค่าใช้จ่ายบางศพหาญาติมารับผิดชอบไม่ได้ก็เผาไปเลยให้สิ้นเรื่อง ต่างกับศพตายโหงที่มีญาติพี่น้องรับผิดชอบทางสัปรเรอจะนำศพไปฝังในป่าช้าอย่างน้อยหกเดือนอย่างมากปีหนึ่งหลังจากวางแผนกับเพื่อนร่วมกวนได้ไม่นานในแอดก็ได้ข่าวดีจากสัปเหรอมวนซึ่งสีกันนาทีนี้มีศพผีตายโหงไรญาติไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นใครมาจากไหนรูปร่างลักษณะเป็นคนชนบทถูกฆ่าหมกดินอยู่ในป่าละเมาะใกล้วัด นายแอดจะเอาชื่อใครไปสวมแทนชื่อศพก็ไม่ขัดข้องทางสัป,ปเหร่อก็ไม่เสียหายอะไรพระทางวัดรับเป็นธุระตั้งศพสวดให้สามคืนหลังจากนั้นก็ทำชาปนกิจให้จบสิ้นไปตามประสาผีไม่มีญาตินายแอดก็ดีใจเหมือนกับได้แก้วจดชื่อนามสกุลของนายหมูไปให้สัป,ปเหรออรบุว่าศพในโลงเป็นใคร แต่ว่าไม่รู้ที่อยู่ถ้าญาติพี่น้องรู้ข่าวก็ให้ติดต่อด่วนเพื่อช่วยข่าสโสูยตกถึงตอนบ่ายก็รีบไปจ้างโรงพิมพ์เล็กๆพิมพ์การ์ดงานศพเพียงแผ่นเดียวเสร็จแล้วก็เรียกรายเงินจากเพื่อนร่วมแก๊งเอากาดไปลงหนังสือพิมพ์ขายดีที่สุดในยุคนั้นเพื่อให้บรรดาญาติในหมู่ที่อยู่ในกรุงเทพรู้ข่าวการตายโหงในหมู่เป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากมีพ่อเป็นเสียลูกทุ่งระดับกำนันกว้างขวางอยู่ในเมืองสุพรรณ ไม่ใช่เรื่องต้มตุนกันง่ายๆอย่างที่คิดญาติที่รู้ข่าวไปร่วมไว้อะไรในงานศพเอาเงินใส่ซองช่วยงานก็จริงแต่หลายรายก็โทรเลขด่วนไปสอบถามความจริงกับกำนันผู้เป็นพ่อโทรเลขเป็นระบบสื่อสารที่รวดเร็วสูงสุดของสมัยนั้นเรียกสันส้นๆว่าตะล็บแกลบโทรเช้าบ่ายถึงตกเย็นพ่อคำนันก็คับรถมางานศพพร้อมญาติสนิทมิตรสหายเป็นจำนวนมาก พอมาถึงวัดก็ขอเปิดโลงดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายสัป,ปรเรอม้วนก็เหลือที่จะขัดขวางก็จำใจต้องเปิดให้ดูศพใครก็ไม่รู้ยอดกำนันมองปราดเดียวก็รู้ว่าไม่ใช่ลูกชายมิตรสหายหลายคนที่มาด้วยเป็นคนมีสีก็เรียกสัป,ปรเรอม้วนไปสอบเครียดจนต้องสารภาพความจริงให้รู้อย่างหมดเปลือกว่าใครเป็นคนจ้างหวานช่วงเวลาอันฉุกละหุก ในแอดตัวแสบแวบไปนำตัวในหมูจากห้องพักใต้ถุนกุฏิพาไปหลบซ่อนที่บ้านเพื่อนในซอยเรวดีจังหวัดนนท์ปีนั้นซอยเรวดีเต็มไปด้วยทุ่งนาและสวนทุเรียนไกลปืนเที่ยงบ้านเพื่อนเขาอยู่กลางทุ่งสุดกู่ปลายตะโกนไม่ออกจากบ้านซะอย่างเดียวใครก็ตามไม่เจอเอ็งหลบอยู่ที่นี่ก่อนนะหาช่องทางเขียนจดหมายให้พ่อเอ็งหายโกรธเรื่องที่ข้าต้มตุ๋นญาติของเอ็งน่ะถึงจะเคลียร์กันได้ ตอนนี้พ่อเองยังไม่รู้ว่าข้าเป็นใครรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแค่เอาสับป,ปะเลอรไปสอบถามที่โรงพักเดี๋ยวข้าจะแวะไปดูลาดเราว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วจะรีบมาส่งข่าวให้รู้นะเออ,เอ,อทำอะไรก็รีบทำเขาเหอ,อขะข้ากลุ่มจะแย่อยู่แล้วงานนี้นายเจ็ดหลบไปอยู่เป็นเพื่อนในหมูที่บ้านกลางทุ่งด้วยเงินใส่ซองที่ได้จากการต้มตุนถูกนำไปซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาสู่กันกิน พอเล่าเข้าปากมืนกำลังสวยความกลุ้มก็หายกลายเป็นความคลึกครื้นตามประษาวัยรุ่นที่เครียดง่ายหายเร็วบ้านทุ่งไกลปืนเที่ยงพอตกค่ำบรรยากาศก็เหมือนชนบทบ้านนอกเราดีๆนี่เองเพื่อนในแอดก็จุดตะเกียงรัว้วอำนวยความสะดวกให้แล้วก็พละจะกระท่อมกลับบ้านพ่อแม่ซึ่งปลูกอยู่ริมถนนซอยปล่อยสามเกลือให้สดเล่าจนพลอยหลับไปข้างวงเล่าปกติคนเมานี่มักจะนอนหลับไม่ค่อยฝันน่ะ แต่ในหมูนี่ฝันเป็นเรื่องเป็นราวยาวเหยียดในฝันน่ะเขานอนหลับอยู่ข้างวงเล่าในกระท่อมแต่ว่าตัวกระท่อมดันไปตั้งอยู่กลางป่าช้าผีดิบบรรยากาศรอบด้านชวนให้ขนลุกขนพองผิวดินทั่วป่าช้าสั่นไหวเหมือนละลอกคลื่นกลางทะเลบางแห่งหน้าดินก็ปริแยกออกเปิดทางให้ร่างดำตะคุ่มพรวด้นมาจังก้าอยู่บนป่าช้าค่อยๆทยอยผูดโผล่ขึ้นมาทีละตนสองตน เผลอไม่กี่อึดใจนอกกระท่อมก็มีเงาวตะคุ้มยืนรายล้อมเต็มไปหมดแต่ละตนกำลังย่างสามขุมตรงเข้ามาที่เขาอย่างประสงค์ร้ายเขาก็ทำได้แค่เพียงกระเถิบหนีไปจนกระทั่งไปจนมุมอยู่สุดกระท่อมทันใดนั้นเองมีฝ่ามือใหญ่เท่าขวาโอง่งแหกหลังคาจนแบะอ้าเห็นแสงดาวแสงเดือนสาดส่องลงมา แต่เพียงชั่วพริบตาก็มีเงาดำทามึนเหมือนราหูอมจันบทบังความสว่างจนหมดเขาแหงหน้ามองคอตั้งบ่าก็เห็นศีรษะมะหือมาเท่าตุ่มน้ำโผล่พรวดขึ้นที่ช่องหลังคาศีรษะนั้นบังแสงสว่างไว้ไม่เห็นชัดเจนว่าหน้าตาเป็นยังไงรู้แต่เพียงในตาเขามันใหญ่ยังกับไฟคู่หน้าของรถสิบล้อแผ่แสงสีเขียวเรืองเหมือนเอาไฟฉายไปซ่อนไว้ในกระบอกตาอ่า เอ็งลงชื่อซื้อทางผีผ่านแล้วยังจะคิดหนีไปไหนเอ็งต้องกลับไปอยู่กับพวกข้าไอหมูในหมูตกใจสุดขีดอยากจะเพ่นออกจากที่ในเดี๋ยวนั้นแต่ว่าติดขัดตรงที่นอกกระท่อมมีเสียงฝีเท้าของร่างตะคุ่มตะคุ่มเป็นสิบร่างร้อยร่างย่างสามขุมตีวงล้อมใกล้เข้ามาทุกทีกดดันอารมณ์ความรู้สึกของเขาอย่างหนัก เมื่อไม่เห็นทางรอดในหมูก็แหกปากร้องเสียงหลงด้วยความกลัวสุดขีดโอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยผีหลอกเขาแหกปากร้องในฝันจนสะดุ้งตื่นนั่งตัวสันพับๆอยู่ข้างวงเล่าอ่าเล่นเอาในเจดกันในหลอกสะดุ้งตื่นลุกพรวดพลาดขึ้นมาถามเป็นไรห,หมูเอ็งตกใจเรื่องอะไรวะผีหลอกก็ดีกูนอนผีเป็นขยงเลยยกพวกมาหลอก ุยน่ากลัวเป็นบ้าเลยแม่งมาเป็นร้อยเลยอ่ะผีสางที่ไหนมันผีในฝันและแหกตาด้วยทั่วดิที่นี่มีแค่ข้ากับไอ้หลกกไม่ใช่ผีถามไปตอบมาครู่หนึ่งรอจนในหมูตั้งสติได้ก็มีแก่ใจเล่าความฝันให้สองเกลอฟังถึงความเสียวสยองสองเกลอฟังแล้วถึงก็ห่อไหลสยิวตัวอย่างตื่นระทึกฟังในหมูรำพึงอย่างน่าสมเพช ข้าไม่น่ายอมให้แอดเอาชื่อไปลงทะเบียนคนตายเลยพับผ่าสิวะอุ้ยฝันจะเป็นจริงหรือเปล่ากูไม่รู้แค่กูนึกกูยังหนาวแล้วเออน่าอย่าคิดมากเลยเรื่องก็ผ่านไปแล้วผีสางมันเป็นนิทานที่ผู้ใหญ่เขาหลอกให้เด็กกลัวจะได้ไม่ดื้อไม่ซนเออขอให้จริงอย่างเองว่าเถอะโอ้ยิ่งคิดยิงเสียวมันน่ากลัวอะไรงี้กูไม่รู้คืนต่อมาในแอดยังหายเงียบไม่ส่งข่าว ปล่อยให้สามเกลอนั่งจิบเหล้าปรับทุกข์กันตามลำพังพอสามทุ่มครึ่งผ่านไปลมทุ่งซึ่งพัดเฉืยฉิวมาแต่หัวค่ำก็เริ่มทวีความแรงยังกับพายุฤดูร้อนกิ่งใบไม้แห้งก็ปลิวลอยว่อนไปหมดปกติยามธรรมชาติวิปริตหมูหมากาไกา่มันจะตกใจหาที่หลบซ่อนกันจ้าละวันแต่ว่าคืนนี้พวกหมามาปแปลก บรรดาหมาสัญจรเริ่มก่อบอดส่งเสียงหอนอย่างโหยหวนขึ้นมาก่อนหมาบ้านก็ทำตัวเป็นลูกคู่ส่งเสียงหอนสนับสนุนดังระงมจากปากซอยถึงทุ่งนากลางซอยรักคนกับเสียงพายุพัดอื้ออึงเป็นบรรยากาศอันชวนให้เสียวสันหลังสนีทกัะไรแล้วอยู่ๆสามเกลอก็หันกลับไปมองที่ปากประตูกระท่อมราวกับนัดกันไว้ เพราะบ,บัดนี้บริเวณกลางทุ่งมีร่างในชุดพ้าขาวคลุมหัวยาวกรอมเท้าลอยตามลมจงมายังกระท่อมอย่างรวดเร็วมันมาหยุดอยู่ห่างจากกระท่อมประมาณสักห้าเมตรยกมือขวักเรียกอยู่หย่อยๆเหมือนจะชวนใครคนหนึ่งให้ไปกับมันสามเกลือถึงกับหวาเพลนคานั่งเบียดกันเป็นกระจุกตรงมุมในสุดของกระท่อมการเห็นพร้อมกันทั้งสามคนแสดงว่าไม่ใช่ภาพหลอนลวงตาหรือว่าเกิดตาฝาดเห็นไปเองแนะ ความกลัวเมื่อถึงที่สุดของคำว่ากลัวจะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกคางสั่นจนฟันทั้งปากกระทบกันเสียงกึกกักกึกกักเหมือนแต่คนยืนตากฝนกลางฤดูหนาวร่างลึกลับมีผ้าขาวคลุมหัวจรดเท้าวขวักมือเรียกอยู่อึดใจใหญ่ๆ ก่อนที่จะทำเสมือนใบไม้แห้งลอยละลิว้วตามแรงพายุหายวับไปจากการมองเห็นสามเกลอยังนั่งตัวสันภาพบาภาพ,ภาพ,ภาพอยู่อีกหลายนาทีกระทั่งพายุสงบลงเหมือนกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละจิตใจถึงค่อยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกล้าขยบมานั่งล้อมวงเล่าตามเดิมต่างคนต่างก็สดเหล้ากันหลายอึกเพื่อให้ฤทธิแอลกอฮอล์ช่วยกระตุ้นเลือดลมซึ่งทำท่าจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง ให้หลายแรงตามเดิมในหมูนี่ฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างนึง่งเฮ้ยนี่ทขาคดตายไปจริงๆนี่ก็เป็นคืนตั้งศพสวดคืนสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เป็นวันเผาใช่ไหมวะทำไมเกิดสังหรณ์อะไรขึ้นมาอีกลไล้หมูแบบเนี้ยมันเท่ากับคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ข้ายังมีสังขารอยู่ในโรงถึงพรุ่งนี้ทั้งโรงทั้งศพก็ถูกเผาวอดเป็นขี้เท่า เฮ้ยจะทำไงดีวะกูยังไม่อยากตายอะเพื่อนผู๋งเฮ้ยอย่าให้อารมณ์มันหลอนจิตใจตัวเองนะเองยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงไม่ตายง่ายๆหรอกเพียงแต่สองคืนที่ผ่านมามันมีแต่เรื่องน่ากลัวเป็นใครก็ต้องเสียขวัญไม่ใช่แต่เองคนเดียวข้าก็ใจคอไม่ดีเหมือนกันในเจดก็บอกกับเพื่อนอย่างเปิดอกนาทีนี้การรักษาความอวดเก่งไม่สําคัญเท่าชีวิตนะ่ะสามเกลอยอมรับอย่างสนิทใจว่าผีมีจริง อาถพ์การลงชื่อในทะเบียนสัมโนโครัวผีถือเป็นการสมัครใจไปอยู่ร่วมกับผีในปา่าช้าทางแก้อาถั์ก็ยังมืดมนในช่วงเวลาอันฉุกละหุกใครก็คิดไม่ออกได้แต่นั่งกรอกเหล้าเข้าปากมอมตัวเองด้วยเหล้าเพื่อให้เมาจนหมดสติหลับเป็นตายเช้าวันรุ่งขึ้นในแอตตัวแสบก็โผล่มาที่กระท่อมพร้อมกับข่าวดี กำนันแห่งเมืองสุพรรณยอมอภัยให้กับความผิดทุกอย่างของลูกและผองเพื่อนแล้วว่าเด็กไว้ขนองทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการถ้าผู้ใหญ่ลงโทษแรงไปก็จะดูะไรอยู่สองเกลอคือในเจดกับในหลกตื่นนอนมาร่วมดีใจกับในแอดก็แหกปากหัวร่อร่าอย่างโล่งอกที่พ้นคดีกลับไปเรียนได้ตามเดิมแต่ว่าในหมูนี่ยังนอนเฉยไม่กระดุกกระดิกเหมือนกลายเป็นคนหูตึงนอนขี้เศร้าขึ้นมาดือด้อ ในเจดต,ต้องเป็นธุระเข้าไปขย่าวตัวปลุกให้ลุกขึ้นมาฟังข่าวดีขย่าวไปขย่าวมาในเจตก็เกิดเอะใจที่เห็นเพื่อนตัวแข็งทื่อเหมือนกระสบที่ตายไปหลายชั่วโมงแล้วเฮ้ย hey, ช่วยมาดูไอ้หมูเร็วทีทำไมตัวมันแข็งทือ่อย่างงี้ก็ไม่รู้ฮะสองเกลอในแอดในหลกร้องอุทานเสียงหลงกระโจนเข้าไปในกระท่อมช่วยตรวจด,ดูอาการของในหมู รวจเสร็จความตกใจก็เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าเนื่องจากมีเลือดไหลปริมออกมาจากปากและจมูกแข็งกรังแสดงว่าตายตั้งแต่ตอนกลางดึกเรื่องซึ่งทำท่าว่าจะปิดฉากลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งพลิกล็อกแล้วกลายเป็นงานช้างซึ่งเฉยอยู่ไม่ได้เพราะว่าไอหมูเกิดตายไปจริงๆเฮ้ยทำไงดีไวแอดเอ็งเป็นจ่าฝูงอายุมากกว่าใครเพื่อนช่วยหาทางแก้ไขเร็วๆเข้า ไอ้เองสองคนแน่ใจนะว่าไม่ได้เมาเหล้าแล,แล้วเล่นงานไอ้หมูมันตายอะ่ะปะโทษบุถังเอ้ยเอาข้าไปสาบานเจ็ดวัดเจ็ดวาก็ได้ไม่มีอะไรในเจตตกใจจนเพ้อคลั่งลุกขึ้นเต้นแรงเต้นกาตีอกจกหัวตัวเองเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์เอยใจเย็นๆก่อนนะยังไม่มีใครบอกว่าเอ็งเป็นฆาตกรสักคำแต่ทั้งเงียบเฉยไว้เราจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะ เรื่องนี้ช้าอยู่ไม่ได้แล้วไอ้หมูมันเพิ่งตายไม่กี่ชั่วโมงต้องแจ้งให้ตำวรวจรู้เอาไงก็เอาว่้เองเป็นจ่าฝูงทำเรื่องยุ่งถึงขั้นนี้แล้วสารต่อให้ดีนะเว้ยอย่าเอาเพื่อนสวยเข้าคุกติดตารางอีกนะไอ้หมูก็จบเหตุเป็นตัวอย่างไปคนนึงแล้วในหลกกำชับในแอดอย่างร้อนใจอ่าเดชบุญที่ไม่มีใครคิดเอาศพไปฝังกลบเกลื่อนร่องรอย มิฉะนั้นอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าคนตายจริงๆอย่างที่นายแอดกล่าวย้ำเตือนสายวันเดียวกันตำรวจจากโรงพักเมืองนอน์ก็แห่มาตรวจที่เกิดเหตุทําการชนะสูตรพลิกศพในหมูก็ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือว่าวางยาพิษเพื่อจะเข็นฆ่าผู้ตายก็ต้องลงความเห็นอย่างเดียวว่าเส้นโลหิตแตกตายเอง ก่อนเที่ยงวันเดียวกันกำนันอิทธิพลร,รู้ข่าวการตายของลูกชายก็รุดมายังที่เกิดเหตุคือกระท่อมกลางทุ่งแกเพิ่งจะดีใจไปสดๆสดร้อนๆว่าลูกเล่นพี่เรนแกล้งทําเป็นตายเพื่อต้มตุ๋นเอาเงินญาติพี่น้องมาวันนี้เปลี่ยนจากดีใจเป็นตกใจสุดขีดเนื่องจากสภาพการตายของลูกอาศัยว่ากำนันเป็นชาวชนบทเมืองสุพรรณเคยรู้เห็นเรื่องลี้ลับอาถรรพ์มามากต่อมา เมื่อได้ฟังเพื่อนลูกชายคือในเจดกับในหลกบอกเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นนับแต่ชวนกันมาหลบซ่อนอยู่ในกระท่อมแกก็เชื่อโดยไม่มีข้อสงสัยว่าลูกชายโดนอาถรรพ์การลงทะเบียนสมโนครัวผีโบราณท่านนะห้ามนักห้ามหนาคนเป็นเป็นห้ามล้อเล่นกันด้วยการแจ้งตายกับทางวัด ทางวัดหลงเชื่อจึงให้สัป,ปเหร่อจดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันตายขึ้นป้ายกระดานดำอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนตายเหนือป้ายจะมีข้อความจะรึกไว้ว่าเรียกไม่ลุกปลุกไม่ตื่นฟื้นไม่มีข้อความนี้สื่อสารถึงญาติสนิทมิตรสหายของผู้ตายแล้วก็สื่อสารถึงโลกของผีให้มารอรับเอาตัวไปอยู่ในสมโนครัวผี ธรรมชาติของผีเป็นพวกตรงไปตรงมาพูดคำไหนคำนั้นการระบาดสัตว์ไม่มีในหมู่ผีสางนางไม้ในหมู่ตาย่วงไปจริงๆเพราะร่วมเล่นพี่เรนกับเพื่อนกำนันเป็นฝ่ายช่วยเคลียร์กับตำรวจไม่ให้เอาเรื่องเด็กๆทำนองเป็นแพะรับบาปแต่ว่าค่าโทษสามเกลอือต้องบวชเนนอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ลูกชายของแกคนละหนึ่งพรรษาในแอดอายุครบบวชแล้ว ก็ให้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์หนึ่งพรนษาเช่นเดียวกันศึกแล้วถึงค่อยเรียนต่อเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น,นในเจดพบเจอมาด้วยตัวเองในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนก็เอามาเล่าให้ฟังครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าโอปาติกะไหมครับ ยม,มทูตเนี่ยก็เป็นโอปติกะอีกรูปแบบหนึง่งเป็นเทพที่ประจำอยู่ในโลกเป็นผู้รับคำสั่งให้มานำวิญญาณคนตายไปสู่ปรโลกที่สำนักเทพพรมแห่งหนึง่งที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับเขาบันทึกไว้ว่ามีผู้นำรูปท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยมีอำนาจมากมาถึง ก็มาถามอาจารย์ว่าท่านผู้นี้กำลังป่วยจะมีทางใดรักษาบ้างเพราะว่าทางญาติต้องการให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอาจารย์ก็หยิบรูปไปพนมมือไว้วางอกครู่หนึ่งก็ส่งรูปคืนให้แล้วก็บอกกับผู้นำรูปมาว่าเออกลับไปโดยเร็วนะไปจัดสังฆทานให้ท่านได้ทำก่อนก่อนที่จะไม่มีเวลาได้ทำเพราะยมทูตมามคอยรออยู่ที่นอกบ้านแล้ว คนที่นำรูปมาก็กลับมาเล่าเรื่องให้ฟังภายหลังจากที่ได้ไปพบท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นมาก่อนตายว่าเออดิฉันกลับไปพบท่านที่บ้านก็รู้สึกแปลกใจที่ท่านลุกจากเตียงเดินเหินได้ถนัดทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นนอนสมเพราะอาการมะเร็งที่หลอดอาหารระยะสุดท้ายดิฉันบอกท่านว่าเมื่อลุกเดินได้ก็ถือว่าเป็นโชคให้ทำสังฆทาน ท่านก็หยิบเงินมาส่งให้บอกให้ดิฉันไปจัดการซื้อของพรุ่งนี้เช้าให้นิมนล์พระมาสามรูปเพื่อถวายสังฆทานแล้วหลังจากท่านถวายสังฆทานแล้วท่านก็มีสีหน้าอิ่มเอิบขอบขอกข,ขอบใจดิฉันเดินออกมาส่งอีกต่างหากเพรอตอนบ่ายภรรยาท่านทัวมาบอกว่าท่านเกิดอาการหมดสติแล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลก็สิ้นใจแล้ว ดิฉันจึงเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยต้องมองเห็นยมมาทูตอย่างแน่นอนจึงได้บอกให้ไปทำสังฆทานก่อนจะไม่มีโอกาสได้ทำอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของนักร้องลูกทุ่งอมะตะคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากปัจจุบันเพลงของเขาก็ยังเป็นที่นิยมอยู่มากแต่กว่าที่เขาจะเป็นนักร้องยอดนิยมก็ต้องเป็นนักร้องสลับฉากบ้างเป็นนักร้องแทนบ้างชักหน้าไม่ถึงหลัง เรียกว่าลำบากสาหัสทั้งๆท,ท,ที่เสียงก็ดีหน้าตาก็ดีเขารู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าอุตส่าห์ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาร้องเพลงแต่ทำไมนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เมตตาเขาบ้างเลยคืนหนึ่งเขานอนฝันไปว่ากำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านมีฤาษีลอยมาจากฟว้าคว้ามายืนตรงหน้าเขาแล้วยกไม้เท้าขึ้นมาชี้หน้าเขาแล้วก็บอกว่าเอ็งมันขาดเครื่องเชิดชูใบหน้าที่ค้างเอ็งน่ะมันมีคราวแพะแต่เอ็งก็ไปโกนมันทิ้ง ต่อไปนี้เองอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยให้มันยาวไปแค่นี้แหละเองก็จะดังได้ปล่อยให้คราวแพของเองมันยาวออกมาหลังจากไว้คราวแพแล้วการงานก็ดีขึ้นมีผู้สนใจให้ไปอัดแผ่นเสียงทำเทปแล้วก็แต่งเพลงให้จนดังเป็นพลุแตกเรียกว่าดังเร็วแล้วก็เป็นดาวลูกทุ่งอยู่ยงคงกระพัน ผู้รู้บอกว่านั่นเป็นโอปติกะที่เป็นเทพมาแนะนำทางชีวิตให้กับเขาเพราะว่ามีความผูกพันกันมาแต่ชาติปางก่อนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกรมป่าไม้ที่ต้องเดินทางไปประชุมแล้วก็เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการต่อต้านการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าคุ้มครองสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็ซากสัตว์คุ้มครองที่กรุงวอชิงตันดีซีท่านเล่าว่าออก่อนเดินทางเนะี่ยผมไปกราบเท้าคุณแม่ คุณแม่ท่านนอนป่วยพูดไม่ได้อยู่ที่บ้านลูกสาวของโดของผมเองผมไปกราบลาบอกว่าจะบินไปอเมริกาท่านฟังรู้พยักหน้าเอามือลูบหัวผมแล้วก็น้ำตาไหลผมก็เลยลากลับเพื่อบินไปวอชิงตันขณะที่ผมพักอยู่ที่โรงแรมที่พักระหว่างการประชุมผมก็ต้องสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงคุณแม่เรียกชื่อผมสามครั้ง พอลืมตาขึ้นก็เห็นคุณแม่ยืนอยู่และพอเห็นเต็มตาก็หายไปผมก็ใจหายเร่งวันเร่งคืนให้การประชุมจบรีบบินด่วนกลับเมืองไทยพอกลับมาถึงบ้านพักผมก็พบว่าปิดไฟมืดพอเข้าไปในบ้านลูกสาวของผมบอกว่าคุณย่าเสียแล้วศพไปตั้งสวดที่วัดสวดสามคืนคืนนี้นำศพไปเก็บรอพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไป ผมก็นิ่งอึง้งน้ำตาไหลพรากผมไม่มีโอกาสได้ดูใจแม่แม้แต่น้อยแม่เป็นห่วงจนตามไปหาผมถึงอเมริกาเชื่อไหมครับว่าวิญญาณปู่ย่าตายายที่คนโบราณเขานำอัฐิมาบูชาจะติดตามคุ้มครองลูกหลานได้ท่านเล่าว่าลูกสาวของท่านะได้ให้มารดาของท่านดูแลให้การอบรมแล้วก็ควบคุมให้เล่าเรียนได้ดี แต่ลูกสาวท่านเป็นเด็กที่ไม่ต้องการให้ไปรับไปส่งพ่อโรงเรียนไม่ไกลจากที่พักคืนหนึ่งคุณทวดที่เป็นพระยาเหมือนกันท่านมาเข้าฝันคุณแม่ของท่านในฝันนี่ท่านนุ่งชุดเจ้าพระยาเต็มยศเลยท่านมาบอกว่าเราเนอะเรอเนอะที่หลังอย่าให้หลานเดินไปโรงเรียนตามลำพังอีกนะเมื่อวานซืนเนี่ยฉันบังเอิญตามไปดูหลานจะข้ามถนนเข้าโรงเรียน รถม้าเจ้ากรรมของวังไหนก็ไม่รู้วิ่งมาจะทับตายดีที่ว่าฉันดึงไว้ได้แต่ก็เกือบไปเชแล้วเราเนี่ยมันรลนเล่อตื่นเช้าคุณแม่ก็เรียกหลานมาถามว่าเมื่อวันซืนเนี่ยเกือบถูกรถม้าทับใช่หรือเปล่าลูกสาวนั่นก็บอกความจริงว่าใช่ข้ามถนนไม่ระวังมาเห็นอาก็เมื่อมาจวนตัวแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรถถึงได้หยุดกระทันหันได้ ดังนั้นการบูชาอัฐิของผู้วายชนเพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณก็ดีอย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีการบูชากันเป็นแน่สำหรับลูกสาวที่รอดตายจากการถูกรถม้าทับนี่แต่งงานแล้วก็อยู่ในตึกริมน้ำจนมีลูกหลานสืบต่อมาวันนั้นน้ำกัดเซาะใต้ดินกินเข้ามาถึงบ้านคุณทวดก็มากระซิบข้างหูให้ได้ยินบอกว่ารีบออกจากบ้านเถอะไปดูหลานว่าเป็นยังไงบ้าง พอเดินออกจากบ้านมาถึงประตูรัว้วบ้านก็พังลงไปในน้ําหากอยู่ในบ้านเนี่ต้องตายแน่ๆเออต้องไปชดใช้ค่าเสียหายให้เรือนแพหลายหลังที่พังไปถล่มทับเขาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่วิญญาณคุณทวดคอยดูแลลูกหลานโอปติกะที่มาสำแดงร่างหรือมาบอกถึงความตายแก่คนที่ใกล้ตายให้รู้ตัวก็มีปรากฏเหมือนกันเช่นญาของคุณนิยมชื่อนังเหลง อายุ91ปีนอนป่วยอยู่นานพอสมควรแต่แล้วหัวค่ำของคืนหนึ่งยากก็เรียกลูกทุกคนไปพบรวมทั้งคุณนิยมตอนนั้นอายุ15ปีแม่จะต้องจากลูกลูกไปคืนนี้แหละเพราะว่าอายุของแม่หมดแล้วจากนั้นก็สั่งสอนอบรมลูกทีละคนทีละคนจนถึงหลานและคำขอบครั้งสุดท้ายจากปากของท่านก็คือ เราอยู่ในตระกูลชาวพุทธก็ขอให้ลูกหลานสืบเชื้อสายในหมู่ชาวพุทธอย่าได้สืบเชื้อสายกับคนนอกศาสนาเป็นเด็ดขาดใครไม่ปฏิบัติตามก็แล้วแต่จะคิดอันนี้เป็นคำขอสุดท้ายนะจากนั้นคุณย่าก็เอามือสองข้างพนนมไว้บนอกแล้วก็เจริญพระพุทธคุณและพูดคำว่าอารหังอารหังไปจนหมดลมหายใจในที่สุด คุณย่ารู้ตัวว่าจะตายเพราะว่าคุณย่าเนี่ยทำบุญอยู่เป็นประจำแม้วันพระก็เข้าวัดฟังธรรมนอนเจ็บไม่สบายก็ให้เอาวิทยุรายการธรรมะมาเปิดให้ฟังทุกวันเพื่อให้มีสติและโอปาติกะที่มาบอกก็คงจะเป็นเทวทูตเพื่อจะมารับอวิญญาณไปสู่สุขติพบเป็นแน่ สำหรับรายของท่านอดีตผบกรมทหารประจำจังหวัดอุดรธานีที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลตอนนั้นน้ำท่วมกรุงเทพหนักหนาสาหัสเมื่อลูกสาวไปเยี่ยมท่านก็เอามือลูบหัวแล้วก็บอกว่าเออน้ำท่วมลดหรือยังละ่ะพ่อจะอยู่อีกคืนเดียวก็จะกลับบ้านแล้วไม่อยู่ที่นี่แล้วผู้เป็นลูกสาวก็บอกกบิดาบอกว่ายังไม่แห้งเลยค่ะแห้งเมื่อ,อไหร่แล้วจะมารับคุณพ่อกลับนะคะท่านก็ถอนหายใจ เออไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วพ่ออยู่ที่นี่อีกคืนเดียวแหละพอรุ่งเช้าก็ไปเยี่ยมอีกหน้าตาของพ่อก็สดใสเรียกหาอาหารเช้ามารับประทานพอรับประทานเสร็จก็นอนพักเสร็จแล้วหัวใจก็หยุดเต้นไปเฉยๆหมอมาช่วยปั๊มหัวใจก็ไม่เต้นก็ถึงแก่กรรมไปในที่สุดเออทำไมคนไข้ถึงรู้วันตายก็น่าจะเป็นโอปติกะมาปรากฏหรือว่ามาบอกให้รู้ว่าจะต้องตายถึงได้บอกได้ถูก สมเด็จพระสังฆราชวัดมกุฎกษัตริย์คนใกล้ชิดท่านบอกว่าหลังจากท่านสิ้นประชนแล้วได้เข้าไปรวบรวมของในกุฏิก็พบบันทึกประจําวันส่วนตัวของท่านมีกระดาษพับสอดไว้ข้อความในกระดาษบอกว่าหากพ้นวันที่เดือนปีนี้ไปแล้วทุกอย่างก็ปลอดโปรง่งแต่จำเป็นจะต้องไปไปกิจนิมนต์พอดีเสียด,ด้วย วันเดือนปีที่ระบุไว้ในตรงกับวันสิ้นพระชนพอดีแสดงว่าท่านได้ล่วงรู้ว่าท่านจะสิ้นพระชนวันใดอย่างแน่นอนที่สุดจะเป็นพระโอปปจิกะบอกเหตุหรือว่าท่านคำนวณได้ก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ